ในส่วนของบทที่4เนาะก็จะไล่สเต็ปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งแรกในส่วนของบทที่4ก็คือคำสั่งยางลบผมทบทวนแบบนี้นะครับปกติเนี่ยเราคลิกไปที่ชิ้นงานแล้วเรากดไปที่ยางลบมันก็จะลบเลยหรือเรากดไปที่คำสั่งยางลบแล้วคลิกชิ้นงานคลิกขวาก็จะลบสังเกตว่าสเต็ปมันจะเพิ่มมาสเต็ปหนึ่งดังนั้นถ้าคลิกชิ้นงานแล้วก็คลิกที่ยางลบมันลบเลยนะฮะสองสเต็ปนะคลิกยางลบคลิกชิ้นงานคลิกขวาถึงลบก็3สเต็ปครับจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับคลิกที่ชิ้นงานกดดีดก็ได้คำสั่งเดียวกันแต่ตรงหัวข้อนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการเลือกชิ้นงานมันเป็นคำสั่งแรกในส่วนของบทที่4การเลือกชิ้นงานกระทำกับการเลือกคำสั่งกระทำกับชิ้นงานการเลือกชิ้นงานในความหมายก็คือ select object จะสังเกตว่าถ้าผมคลิกที่คำสั่งเช่นอย่างลบนะครับบรรทัดคอมมานด์ไลน์มันจะบอกว่าให้เรา select object เห็นไหมฮะดังนั้นการ select object ก็คือไปเลือกชิ้นงานที่มากระทำการเลือกชิ้นงานที่มากระทำนะครับลักษณะการเลือกโดยตรงก็คือคลิกที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปกระทำอันเดียวกันแต่ลักษณะของการเลือกแบบกลุ่มใหญ่เราเรียกว่าเป็นการคุมชิ้นงานแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าผมคุมจากบนขวาลงมาซ้ายล่างชิ้นงานจะเป็นตัวพื้นที่จะเป็นสีเขียวและเป็นเส้นปะใช่ไหมฮะเป็นลักษณะนี้สังเกตดูถ้าผมคุมแบบนี้นะครับติดหน่อยเดียวมันเอาหมดเลยติดวงกลมใหญ่นิดเดียวมันก็เอานะครับแต่ถ้าคุมแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นการคุมแบบวินโดว์มันจะไม่เอาชิ้นงานที่คุมไม่มิดฮะถ้าอะไรคุมมิดมันถึงจะเลือกนี่นะครับคุมแบบนี้แล้วก็กดดีนิดมันก็จะเลือกเฉพาะวงกลมที่อยู่ภายในแต่ถ้าเป็นการเลือกชิ้นงานแบบนี้นะครับหรือกดที่อย่างลบมันลบหมดเลยเพราะมันติดอะไรมันก็เลือกอย่างนั้นนะครับดังนั้นลักษณะของการเลือกชิ้นงานหรือว่า select object เนี่ยในความหมายก็จะมี1 select แบบโดยตรงคือเลือกชิ้นงานโดยตรงคือคลิกนะครับกับคุมชิ้นงาน crossing หรือ window นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะไปดูคำสั่งถัดมา copy นะครับ copy เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ copy ชิ้นงานโดยตรงนะครับเช่นเลือกชิ้นงานที่มีการกรุ๊ปไว้สังเกตดูนะครับฟังก์ชันกรุ๊ปจะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะตรงอยู่บริเวณนี้ให้แน่ใจว่ามีการเปิดสวิตช์กรุ๊ปไว้นี่ฮะถ้าไม่เปิดสวิตช์กรุ๊ปนะฮะต่อให้เรากดกรุ๊ปชิ้นงานก็แยกกันอยู่ดีดังนั้นต้องเปิดสวิตช์ไว้ถ้ามีการกรุ๊ปงานฟังก์ชันนี้ก็จะแอคชั่นออกมาแสดงผลออกมาการเลือกชิ้นงานก็คือเลือกคำสั่ง co เนาะเมื่อกี้อย่างลบเนี่ยก็คือ e เฉยๆนะฮะอันนี้ co คือ copy หรือเลือก copy จากตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับหลักการเดียวกันถ้าคลิกชิ้นงานแล้วไปเลือก copy ผมก็แท็กที่ตรงนี้แล้วก็วางได้เลยนะครับถ้าคลิกที่ชิ้นงานไปเลือก copy ผมต้องมาแตะที่ตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมาที่ตรงนี้วางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการ copy แบบเลือกจุดแท็กนะถัดมาเป็นการ copy แบบ array นะครับไปที่ชิ้นงานเลือก copy จะมีฟังก์ชันโผล่ขึ้นมาด้านล่างนะครับขอเราสังเกตดูนิดนึงผมกดที่จุดนี้นะครับผมเลื่อนเมาส์ออกมาจะมีคำว่า array ผมพิมพ์ a enter หรือกดไปที่ array นะครับโปรแกรมจะถามต่อนะครับว่าจะมีกี่ไอเทมผมใส่8ไอเทมนับตัวของมันด้วยผมก็กด enter ไปจากนั้นผมก็ดึงมาวางครับในตำแหน่งเนาะดึงมาวางนะครับในตำแหน่งนี้เป็นแบบนี้นะครับกด escape ออกไปหลักการนี้ขออธิบายซ้ำที่ชิ้นงานนี้นะครับตรงนี้นะสมมติว่าผมต้องการเลือกชิ้นงานผมคุมแบบนี้นะนะครับแล้วผมก็ copy ชิ้นงานออกมาcopy ชิ้นงานออกมาข้างล่างนะครับวางไว้แบบนี้จากนั้นผมต้องการจะ array ชิ้นงานออกมาด้านนี้ให้เท่าๆกัน4ต้นต้นละเม็ดผมกดที่ alter mode ไว้นะครับคุมชิ้นงานกด copy เลือกจุดนี้ครับลากมาอย่างนี้เนาะจะเห็นนะครับพิมพ์ a enter ป้อนค่า4 enter ไปแล้วป้อนค่า1แล้วกด enter ไปกด escape ออกไปไอ้1ที่ว่านี่คือระยะห่างจะสังเกตว่าตัวด้านบนผมไม่ได้ป้อนค่านะผมจับมันวางเลยโปรแกรมก็จะวางไปตามนั้นครับโปรแกรมก็จะวางไปตามนั้นเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าผมเลือกชิ้นงานตัวนี้นะครับผมเอาลงมาใหม่ผมไปที่ copy นะครับผมคุมชิ้นงานผมคลิกขวาผมแตะที่ตรงนี้ผมก็เลื่อนมองไปพิมพ์ a enter นะครับผมใส่5 enterจุดแรกยาวเท่าไหร่จุดที่2ยาวเท่านั้นหลักการคล้ายๆกันครับถ้าไม่ป้อนค่าก็คลิกเอาเลยแบบนี้นะฮะมันก็จะไปที่เท่าๆกันเนี่ยฮะ5ต้นครับ
นะครับหลักการเป็นแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของการ copy นะครับครับโอเคครับครับถ้าผมทำ pick point ก่อนแล้วผมค่อยมาทำ copy array ได้ไหมครับอาจารย์หลักการหมายถึงยังไงนะครับโทษทีมันจะมีไอ้ตัว pick point ใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันจะมี2ตัวใช่ไหมว่าใช่ pick point ไหมครับผมลองเทสดูได้ไหมครับลองกดที่ copy ได้ไหมครับลองเทสดูได้ไหมครับไม่ครับสมมติว่าของผมจะเฉลี่ยแบบว่าสมมติว่าผมมีเขาเรียกผมเทคานเอาไว้อันนึงครับแล้วลูกค้าเขาต้องการเหมือนกับเป็นตัวกำแพงบ้านนะครับอาจารย์ของเราจะต้องใส่ระยะของเสาใช่ไหมครับทุกๆ2เมตรหรือว่าเมตร50อะไรเงี้ยครับถ้าผมไปใช้เครื่องมือพลิกพอยต์ก่อนเพื่อให้มันหาระยะผมเลยว่าเนี่ย4เมตรเนี่ยผมก็กดเพื่อให้มันเฉลี่ยเสาเนี่ยให้ลงเท่าๆกันครับแล้วผมค่อย copy เสามาลงแต่ละตัวในของตำแหน่งพลิกพอยต์ที่มันหาไว้ให้ได้อยู่ใช่มั้ยครับได้หลักการเป็นแบบนี้ฮะสมมติผมใช้คำสั่งไลน์ครับสมมตินะผมใช้คำสั่งไลน์ผมเลื่อนมองไปอาจจะสัก15เมตรแล้วกันนะสูน่าสมใส่ที่15เมตรเมื่อกี้ที่คุณพี่บอกก็คือพอยต์อยากจะให้พอยต์มันวางที่ระยะกี่เมตรสมมุติใช่ไหมครับไปที่เมนู draw point ผมเลือก measure ผมคีย์ไว้ที่ชิ้นงานคุณพี่อยากให้มันมีระยะห่างเท่าไหร่ครับแต่ละต้นอ๋อไม่เอาไม่เคลื่อนเลยครับอาจารย์เอาอีกตัวนึงนะครับเอา dy นะครับ draw point แล้วก็ dy ไม่พูดเยอะเกินที่พอยต์ครับครับแล้วคีย์ที่ชิ้นงานจะเอากี่ช่องอ๋ออันนี้แบ่งอันนี้ต้องหารนะอันนี้จะหารนะฮะ dy นี่หารครับถ้าเมเจอร์นี่กำหนดระยะแล้วก็วางจุดอืมครับก็อยู่ที่เมตร50ครับอาจารย์ 1.5 ถ้าเมตร50ต้องใช้ตัวนี้เนาะ point แล้วก็เมเจอร์นะครับอันนั้นจำนวนใช่ครับผมผมใส่ที่ 1.5 enter นะครับทีนี้ก็ไปปรับนะครับของ point style ขึ้นมาให้เห็นเป็นแบบนี้โอเคไปเนี่ยครับทุก 1.5 จะเป็นแบบนี้ครับครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผมวางชิ้นงานผมเริ่มวางนะสมมติตัวนี้ใช่ไหมผม copy ตัวนี้ไปอันดับแรกผมก็วางที่จุดนี้เลยครับครับนี่ฮะจากนั้นผมก็เลือกชิ้นงานตัวนี้แล้วค่อย copy array สมมตินะกดที่ตรงนี้นะครับไปงี้ฮะแล้วก็พิมพ์ a enter นับดูเลยครับว่า point มีกี่จุดอันนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 78 9 10มี10ใช่ไหมครับผมก็ใส่10ครับ enter ไประยะห่างเท่าไหร่ 1.5 enter ไปแล้วกด escape มันจะวางที่ตำแหน่งนี้เลยฮะอืมครับผมนะครับอ่าประมาณนี้ฮะแล้วเราจำเป็นจะต้องเราทำเสร็จแล้วเราจำเป็นจะต้องลบ point ออกไหมครับอาจารย์ลบได้ point ลบได้หรือไม่ก็ไปที่หัวข้อ format format นะครับแล้วก็ point แล้วก็กดตรงนี้ครับโอเคไปเลยมันก็จะเก็บก้อนมาไว้เลยครับถูกต้องครับหลักการจะเป็นแบบนี้แต่มันก็ไม่ทำให้มันหนักไม่ครับหนักเครื่องตอนนั้นหนูไม่ใช่ไหมครับใช่ครับไม่หนักนะครับอ๋อครับประมาณนี้ฮะอันนี้คืออาร์เรย์เนาะ copy แบบอาร์เรย์ครับผมนะครับโอเคถัดไปนะครับไปดูมิลเลอร์เนาะการพลิกชิ้นงานอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นหลักการพลิกกลับเนาะเป็นหลักการพลิกกลับก็คือพลิกลิฟต์มาด้านนี้นะฮะมิลเลอร์ก็คือ MI หรือใช้มิลเลอร์จากตรงนี้หรือเมนู draw แล้วก็ไปที่มิลเลอร์ไม่ใช่สิอันนี้เราอยู่ที่ modify นะครับไปที่ modify แล้วก็ไปที่มิลเลอร์ครับนะครับคลิกที่ชิ้นงานที่มีการกรุ๊ปจากนั้นคลิกขวาแตะที่กึ่งกลางของจุดที่จะพลิกเลื่อนเมาส์ลงมาครับถ้าเลื่อนเมาส์ลงมาจะพลิกไปทางด้านขวาถ้าเลื่อนเมาส์ไปด้านขวามันจะพลิกลงมาด้านล่างมันเป็นกระจกเงาฮะหลักการการพลิกแบบกระจกเงาคลิกซ้าย1ครั้งเลือกถ้าเลือกเย็ดมันจะ erase off object ก็คือลบชิ้นงานเดิมแต่ถ้ากด no คือไม่ลบออกแล้วก็ copy ซ้ำเลยนะ copy มาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของmiller นะครับโอเคไปดู offset หลักการการตีเส้นนะครับ offset เนี่ยเราสามารถทำได้โดยสมมุตินะครับผมcopy เอาชิ้นงานออกมา2เส้นนี่นะครับแบบนี้
ลักษณะของออฟเซตก็คือการทำให้มันให้ตัวนี้ออกไปตามจำนวนที่กำหนดไว้อันนี้ผมเคยอธิบายไปรอบหนึ่งเนาะในเรื่องของไดนามิกนะครับไดนามิกอินพุตเราคลิกขวาที่ไดนามิกอินพุตกดไดนามิกอินพุตเซตติ้งนะครับต้องมีเครื่องหมายถูกนะตรงหัวข้อนี้นะฮะนะครับคือหัวข้อทุกหัวข้อสองหัวข้อเนี่ยมันต้องติ๊กถูกแต่บางครั้งมันอาจจะออกไปแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะการออกไปแบบนี้มันทำให้การป้อนค่าเนี่ยมันไม่ใช่ค่ามันเป็นค่าประมาณการมันไม่ใช่ค่าเป๊ะๆนะครับกดโอเคไปถึงมันเปิดก็จริงแต่ต้องคำนึงถึงตรงนี้นะครับถ้าไปที่ offset กดที่ตรงนี้หรือ modify แล้วเลือก offset ก็คือตรงนี้เหมือนกันนะครับค่าแรกที่ป้อนคือค่าระยะห่างที่ต้องการจะทำก่อนเช่น4 enter นะครับคลิกชิ้นงานไปตรงนี้โปรแกรมจะขึ้น4ตรงพื้นที่ตรงกลางให้ถ้าเราคลิกมันก็จะวางไปแบบนี้ใช่ไหมครับวางไปทุก4เมตรนะครับตัวนี้ก็4เมตร4เมตร4เมตรนะครับนะฮะถ้าตัวสุดท้ายสมมุติไม่ใช่4เมตรคลิกไปปุ๊บแล้วมันเป็น4เมตรเราป้อนได้เลยเช่น2 enter มันก็จะเหลือแค่2ครับนะครับสำคัญที่สุดก็คือตรง dynamic input ต้องถูกตั้งค่าไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของ offset นะครับเงื่อนไขของ offset